ในระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2558ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้จัดโครงการฝึกอบรมการทำจองพราการก้านกก้าโตณศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยใหญ่อาคารสักทองเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องการที่ท่านเกิดมากที่สุดเช่นกันครับการก้านกกาโตเนี่ยเด็กของเราเนี่ยตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็มีการสอนการก้านกกาโตแล้วหลายโรงเรียนก็เชิญเอาวิทยากรจากท้องถิ่นเราเนี่ยมาซึ่งผมสังเกตดูเท่าที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยศิลปะเรื่องนี้มันลึกซึ้งมากบางคนก็เรียนแบบไม่มีพื้นฐานคือเอาท่ารำเลยนะครับท่าที่หนึ่งที่สองที่สามรำเลยจริงๆการรำนกรำตัวมันมีพื้นฐานวันนี้เราเลยเชิญวิทยากรที่เก่งที่สุดของชาวไทยใหญ่ที่มีอยู่ขณะนี้เอามาวางพื้นฐานให้เด็กของเราทั้งเด็กใหม่ๆทั้งเด็กเก่าที่รำเป็นอยู่บ้างแล้วเพื่อจะมาเอาพื้นฐานเนี่ยครับเป็นจุดสำคัญที่เราคิดแล้วเราพัฒนาขึ้นเป็นความร่วมมือของเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมของสสส.โครงการเมืองสามดีวิถีสุขของสสส.แล้วก็สถาบันไทยศึกษาวิทยาลัยชุมชนของสสก็การมาอบรมทำจองผาสานที่นี่นะคะมีประโยชน์มากเพราะว่าขนาดที่ฉันนี่อายุแบบเยอะขนาดนี้แล้วนะคะก็ยังคิดว่ามันก็ที่จริงอ่ะไม่ง่ายไม่ยากถ้าเรารู้เทคนิคแต่ว่าทุกคนควรจะรู้ไว้เพราะว่ามันใช้แบบวัสดุอุปกรณ์ที่พื้นฐานมากๆที่หาได้ในท้องถิ่นแล้วก็เป็นการสืบทอดประเพณีภูมิปัญญาของเราต่อไปอีกนานแสนนานเลยค่ะถ้าเด็กๆได้เรียนรู้ไว้ก็สามารถจะสอนเด็กรุ่นน้องต่อไปได้อีกซึ่งถ้าเป็นดิฉันเองเนี่ยก็คือทำภายในบ้านค่ะทำเป็นพุทธบูชาภายในครัวเรือนอย่างนี้ก็มีประโยชน์อยู่แล้วค่ะอาจจะวันหลังถ้ามีโอกาสจริงๆอาจจะทำแจกญาติๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยใหญ่ในข่าวออกวาดด้วยซึ่งปัจจุบันองค์ความรู้เรื่องจองพราการก้านกก้าโตที่มีประวัติความเป็นมาความเชื่อและประเพณีที่ปฏิบัติกันมารุ่นสู่รุ่นเริ่มขาดการสืบทอดและคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงแก่นของประเพณีนั้นๆว่ามีความเป็นมาอย่างไรขาดการถ่ายทอดศิลปะจากผู้มีความรู้เช่นศิลปะการก้านกก้าโตการทำจองพราทำให้ศิลปะเหล่านี้เริ่มหายไปเด็กและเยาวชนไม่สามารถทำจองพราก้านกก้าโตได้
ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนในฐานะที่เป็นศูนย์ที่อนุรักษ์ฟื้นฟูถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีจึงได้จัดโครงการจัดอบรมการทำจองพาราการก้านกก้าโตแก่กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักเรียนเยาวชนและผู้ที่สนใจเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีการทำจองพาราการก้านกก้าโตในประเพณีออกพรรษาหนึ่งสองหนึ่งไม่ค่อยหนักนะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองเนี่ยดังไปตินเฮาทางขวาเนี่ยหนึ่งสองสองง่ายง่ายกันนะเทคนิคของมันง่ายง่ายกันว่าเฮาว่าเฮาจุดนะสิบห้านะสิบห้าเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยอย่าลุกหนึ่งสองสองไม่ค่อยลุกน่ะแม่มือปั่นนั่นเพราะว่าเธอหู้ว่าลูกปั่นนะไปปั่นก็ได้หูมันเขามันเจ็บเข้าใจนะนะมันปั่นก็ได้แต่ว่าพวกการติ๊กเตะเนี่ยยืนเดียวเลยปั่นนะอันปั่นนะน่ะก็เหลียวเนี่ยมันปั่นก็ได้เข้าใจอยู่ว่าเขามันเจ็บพวกคนต่างคือซ้ำว่ามันเข้มแลเบอร์มันหลีตัวอยู่ไหนกำในลูกหลานเขาก็ทำได้ลืมไว้ไหนก็ไหลมาปองในแดดมือไม่ห้องสอนก็หลายห้องเฮียนห้องเฮียนบ้านใหม่ห้องเฮียนเทศบาลห้องเฮียนในซอยห้องเฮียนกองคำห้องเฮียนปังหมูก็หลายหลายตีหลายหลายห้องเฮียนก็มีดังครูบาอาจารย์ดีบนสนับสนุนเนาะมีดังปู่เฒ่าแม่แก่ที่เป็นสนับสนุนผู้ปกครองปอเป็นปอเป็นแม่อันเป็นสนับสนุนเนี่ยใครให้มันอยู่ยาวเข้าถึงกว่าเมื่อน่ะการที่โลไลมีเนี่ยมันลำลองเสียเปิ้นการที่เฮ็ดให้ห่างหลีห่ามห่างหลีนั่นเป็นเพียงลองหนึ่งก็เพื่อเสื่อในบุญดาวันเมื่อในแดดลูกหลานใต้ก็ก็ยังหูจักว่าอันถูกดีไรเฮ็ดนั้นมีสังพองเนี่ยใครให้คุกจะไรใครใจขอบในลองพิงแง่ได้นะคะเนาะในนั้นมีจุดต่างนั้นก็มีโอกาสต้องมีงานให้เขาเลยมาพบกันกับเจ้านั่นแหละใครสั่งสอนไว้ว่าโป้ไม่สืบไม่ก่อจ่องเป็นหลงก้นสืบก้นก่อจ่องเป็นวันลองห่างดีทั้งหมดทั้งเสียงนั้นใครให้สืบต่อกว่าตั้งหน้าเฉลยเธอเลยดีเชียวอันเธอเลยต้อนเชียวกับคัดเจอกูก็ค่ะที่เกิดมาเป็นลูกชาวไทยใหญ่เพราะว่าเอกลักษณ์ของเราเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นบ้างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินการใส่ชุดการแต่งกายของเราค่ะเป็นต้นค่ะรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าจะได้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ต่อไปค่ะและหนูรู้สึกภูมิใจมากที่ครูส่งหนูมาทำนี้เพราะหนูก็มีความสนใจอย่างยิ่งเลยค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การทำจองพาราการก้านกก้าโตให้นักเรียนเยาวชนและผู้ที่สนใจเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการทำจองพาราการก้านกและการก้าโต
โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยนักเรียนเด็กและเยาวชนผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมไทยใหญ่วิทยากรสถาบันการศึกษาเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนและผู้ที่สนใจรวมจำนวน60คนมาสอนที่ชนไทยใหญ่ในเฮาค่ะคือลูกอ่อนพี่น้องใต้เฮาอันมีอยู่ที่ในเมืองเมียงสอนเสมว่ามีอยู่กุฏิกุเหรียญพี่น้องใต้มีที่ไหนก็ลองการพิงเงการโนกาตัวของใต้เฮาได้ให้มันบ่จอดเพกกับกุฏินั่นแหละค่ะเขามีดังโจมซื้อสิได้มีน้ําใจตาได้สอนบ่หนูข้าวยามกุฏิจังได๋ค่ะมื้อนั้นมื้อใดค่ะเขาเลยมาสอนบันที่ชนไทยใหญ่ในก็ค่ะเขามีดังโจมซื้อติเตค่ะก็ให้ขอบคุณผู้หนีเราตีไรมาสอนเขาเป็นทาหลายๆเมี่ยวไปเลยทักกิ้งแห่งตัวเป็นทายาวยอดคนไรสอนเขาเขาก็มองเตจะเผยแพร่แก่น้องๆกันเนาะน้องๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็ได้กระจายในชีวิตประจำวันเนาะยอดจะได้เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่นไปก็ใต้กันความภูมิใจในสิ่งที่เขาได้เห็นเขาได้รู้สิ่งที่บรรพบุรุษเขามอบให้แม่งเขาหลดจอยกันดูแลรักษากว่าก็ขอคือลูกเฮียนทุกก็ขึ้นอย่ามาสูงจบการศึกษาสูงสูงจบปริญญาเอกของเจ้าอาจารย์ทุกก็เนาะขอคือมีแต่ความสุขความเจริญขอบคุณครับผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จะทำให้มีองค์ความรู้ความสามารถในศิลปะวัฒนธรรมการทำจองพาราการก้านกก้าโตและสามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้และที่สำคัญศิลปะวัฒนธรรมการทำจองพาราการก้านกก้าโตจะได้รับการสืบสานให้คงอยู่คู่กับประเพณีวัฒนธรรมไทยใหญ่ต่อไป